ิมเพราะว่าเรือนจำจังหวัดโพมันไม่เหมือนกันแค่เขียนมันลงจากแม่ปีสองพันสิบแปดแต่เขาไม่เห็นตัวนั้นเขาก็เลยโมงที่แล้วนี่แกลงเมื่อเช้านี่บ่หรือยังไงเพราะเพิ่งเรียนเขาจำเลยโพสต์ใหม่อีกทีครับโพสต์ใหม่อีกทีเป็นความทรงจำเนี่ยเห็นไหมตั้งเอ๋ดังดังอันนี้แฟนของแม่โอตายเอ้ารถปีที่แล้วที่มีอยู่ประจำอยู่ไหนรถปีที่แล้วอยู่กาฬสินธุ์มั้งอันนี้เป็นภาพภาพเก่าที่โพสต์ของปีที่แล้วนะครับนี่เขียนไว้ไม่ใช่นะแต่ใกล้เคียงว่าก็จะมีภาพไปหมาแล้วก็มีไอ้ที่ย่างเสร็จที่ย่างเสร็จแล้วนี่กำลังทำหมูครับอันนี้ย่างหมูครับหมูย่างอันนี้กำลังใจทำหมูอยู่ครับอันนี้เป็นหมาที่เลี้ยงครับมีภาพอื่นไหมที่นี่ครับที่เต็มตัวหัวนี่ขาหมูชัดเจนเลยดิคือยืนยันในภาพทุกภาพเนี่ยคือไม่ใช่ของเราเราก็ก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตมาก็ไปอีกทีนึงเหมือนกันครับแต่เป็นโพสต์เก่าตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้เราโพสต์อีกแต่ก๊อปมาไม่หมดครับครับก็มันมาจากของเก่ามันมีรูปอยู่แล้วครับมันมีโพสต์เก่าของปีที่แล้วอยู่ครับก็เขียนไว้อยู่ว่าไม่ใช่แต่ก็เขียนกับคราวที่ปีนี้เล็กๆก๊อปมาใหม่แต่ก๊อปมาไม่หมดครับก๊อปมาไม่หมดทุกรูปครับไม่ได้แชร์แต่มันก๊อปออกมาแต่ก๊อปออกมาจากเฟซตัวเองขึ้นไม่หมดครับนอนตื่นก็เลยโพสต์เล่นๆครับเอารูปมาจากเฟซเก่ามาโพสต์เล่นๆเฉยๆครับแล้วมีจุดประสงค์อะไรไหมพี่ตอนช่วงที่เราโพสต์นะครับก็โพสต์ส่งให้เพื่อนๆดูธรรมดาสนุกกันครับตื่นนอนครับแล้วหลังตื่นนอนแล้วรูปสุนัขกับรูปที่ถูกย่างเนี่ยเป็นตัวไหนครับครับประเภทไหนครับเป็นหมูครับเป็นลูกหมูครับแต่มันย่างแห้งไปหน่อยแค่นั้นเองแต่เป็นรูปจีบชัดเจนครับเป็นรูปที่เอามาจากเขาก็ดื่มเหมือนกันครับก็มาจากในเฟซแต่เป็นรูปหมูแต่ก็มาจากคนละที่เรามาเล่นไปด้วยกันเฉยๆครับคือผมมาไปแจ้งความที่โรงพักว่ามันเป็นข้อมูลไม่จริงครับไม่เป็นความจริงตามที่ว่าไม่ได้กินคือผมไม่ได้กินนะจริงๆเป็นเอารูปเก่ามาเล่นเฉยๆครับคือถ้าเกิดทำให้เข้าใจผิดก็ขอโทษนะครับคือไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดความเข้าใจผิดมากมายขนาดนี้ครับเพราะเป็นรูปทำที่ในกลุ่มเพื่อนให้ดูกันสนุกๆเฉยๆครับแ